ื่องของสารวัตรสัวครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องมหากาพย์อันยาวนานเหลือเกินนะฮะก็กินเวลามาผมเชื่อว่าถ้าเอาให้สอดคล้องกันจริงๆย้อนกลับไปต้นเรื่องเนี่ยก็เป็นมาเป็นเดือนแล้วแล้วก็กลายเป็นที่โด่งดังเหลือเกินยิ่งคนออกมาแฉคนก็ยิ่งขุดกันว่าผู้ที่อยู่ในแวดวงสีเทาตัวจริงเสียงจริงสารวัตรสัวมีเบื้องหลังหรือไม่เป็นใครคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์นั้นก็ค่อยๆปล่อยตัวละครออกมาอย่างต่อเนื่องไปสรุปเบื้องต้นกันก่อนกับเรื่องนี้ในรายงานครับสารวัตรสัวหรือพันตำรวจโทสังกัดสำนักงานส่งกำลังบำรุงกลายเป็นชื่อที่โด่งดังชั่วข้ามคืนหลังจากนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตนักการเมืองชื่อดังออกมาแฉว่านอกจากกลุ่มพี่น้องสี่บ่อใบไม้ที่เชื่อมโยงกับเว็บพนันออนไลน์มาเก๊า888แม้จะเป็นรายใหญ่มีเงินหมุนเวียนกว่า 5,000 ล้านบาทแต่มาเก๊า888ยังเป็นแค่ไซส์ S แต่ไซส์ L คือสารวัตรสัวแห่งเป็นต่อกรุ๊ปที่เติบโตมีเงินหมุนเวียนเป็นหมื่นล้านบาทใช้คอนเนคชั่นเชื่อมต่อกับนายพลจอจานจนกิจการเฟื่องฟูสารวัตรสัวถูกกล่าวหาว่าเป็นทั้งตำรวจและนายบ่อนเสียเองโดยเป็นเจ้าของบริษัทต่างๆนับ10บริษัทบางส่วนนำมาใช้ฟอกเงินโดยมูลนิธิเป็นต่อกรุ๊ปที่หน้าฉากเปิดบริจาคและทำบุญแต่แท้จริงแล้วไม่ได้มีการจดทะเบียนแต่อย่างใดซึ่งกรมการปกครองได้ไปแจ้งความไว้แล้วในวันนี้ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้พลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนำทีมตรวจสอบประเด็นนี้ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันจะเร่งตรวจสอบในทุกมิติที่เกี่ยวข้องหากพบว่าเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายก็จะตั้งเป็นคดีแน่นอนส่วนจะเกี่ยวพันกับนายพลจอจานตำรวจที่เป็นหลานอดีตผบ.ตร.หรือเพื่อนตำรวจร่วมรุ่นตามที่เป็นข่าวหรือไม่ก็ต้องดูที่หลักฐานให้แน่ชัดแต่มั่นใจว่าไม่เป็นมวยล้มต้มคนดูอย่างที่หลายคนสงสัยแน่นอนเราตรวจสอบทุกมิตินะครับก็ต้องยืนยันว่าเราจะทำเต็มที่นะครับถ้าเราก็เชื่อว่าเราจะทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราทำได้ครับเรามองทุกมิติของความเป็นไปได้ที่เราจะทำอยู่แล้วนะครับในคนต่อมาตรงนี้พอตอเราสามารถจะสอบสวนเรื่องลำดับได้ก็เช่นกันครับคือทุกอย่างว่าไปตามข้อเท็จจริงนะครับข้อที่ปรากฏว่าไปเกี่ยวพันอะไรกับใครก็ว่าไปตามข้อเท็จจริงที่เราตรวจสอบพบครับนอกจากนี้นายสันทนาประยุรรัตน์อดีตตำรวจสันติบาลคู่ปรับนายชูวิทย์วันนี้ไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมมอบข้อมูลเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่และทรัพย์สินจากการกระทำความผิดของกลุ่มนายพันณรงค์หรือเอ็ดดี้ซึ่งมีความเชื่อมโยงร่วมกันฟอกเงินจากเว็บพนันออนไลน์ของกลุ่มสารวัตรสัวให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งเผยว่าเคยให้ข้อมูลนี้กับอดีตผบ.ตร.มาตั้งแต่ปี2564แล้วกลุ่มแรกเนี่ยนายเป็นต่อหรือสารวัตรสัวกลุ่มที่2เนี่ยนายเอ็ดดี้หรือพันณรงค์กลุ่มที่3เนี่ยนายชัยฟันเหล็กหรือบุญชัยและไม่ได้ระบุอย่างเดียวผมก็ส่งชื่อเว็บพนันออนไลน์ทั้งสิ้นเนี่ย240เว็บทะลุเฟอร์รารี่ดูรถเขาดิดูทะเบียนแล้วนี่ดูชื่อดิชื่อเขาไหมเนี่ยเรียกว่านอกจากสารวัตรสัวที่เป็นข่าวแล้วชื่อบุคคลอื่นที่ถูกกล่าวว่าพัวพันกับเครือข่ายพนันออนไลน์ต่างถูกทยอยแชร์อย่างต่อเนื่องแต่ผลตรวจสอบสืบสวนจะเป็นอย่างไรนั้นต้องรอพิสูจน์ฝีมือของเจ้าหน้าที่อีกครั้งว่าทำได้จริงตามที่บอกไว้หรือไม่ทีมข่าวเอาให้ชัดรายงานวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้